ยังไม่ถึงหรอกนะผมร่วมใจมากแล้วก็ผมมาดูเป็นรอบเลยตอนนี้ผมอยากจะขออนุญาตเรียนให้ทราบอย่างนี้นะครับว่าเศรษฐกิจไทยในไตรมาสที่2ของปีนี้นะฮะก็ขยายตัวสูงกว่าที่คาดนะครับสูงกว่าที่คาดโดยมีแรงขับเคลื่อนหลักๆมาจากส่งออกท่องเที่ยวเหมือนเดิมนะครับแล้วก็เพิ่มขึ้นมาก็คือในเรื่องของการบริโภคภาคเอกชนและการผลิตภาคเกษตรที่ขยายตัวสูงขึ้นเมื่อประกอบภาพกับไตรมาสแรกนะครับก็จะชี้ให้เห็นได้ว่าเศรษฐกิจไทยในช่วงครึ่งปีแรกยังสามารถรักษาแรงส่งการเติบโตได้ดีอย่างต่อเนื่องโดยเติบโตประมาณ 4.8% นะครับอย่างไรก็ตามการคาดการณ์ในไตรมาสต่อไปก็ต้องมาดูผลในเรื่องของการส่งออกการท่องเที่ยวอีกรอบหนึ่งนะครับจากข้อมูลเดือนกรกฎาคมนะครับก็จะเห็นได้ว่าเศรษฐกิจยังอยู่ในเกณฑ์ดีนะครับแม้กระทั่งในเรื่องของนักท่องเที่ยวต่างชาติที่ภูเก็ตนะครับยังเป็นประเด็นอยู่แต่อย่างไรก็ตามเนี่ยครับผมเองก็คิดว่ายังมีนักท่องเที่ยวเองที่เดินทางเข้ามาอย่างต่อเนื่องแล้วก็ดัชนีราคาสินค้าต่างๆนี่ก็คงต้องมาดูกันในส่วนสินค้าเกษตรนะครับทั้งนี้กกต.เองก็มองว่าในครึ่งปีหลังนะครับก็คงต้องมาดูว่ามันจะเติบโตได้ต่อเนื่องหรือจะมีการปรับแรงลงไปบ้างหรือเปล่านะครับก็ต้องมาดูที่เรียนให้ทราบสักครู่ว่าเป็นเรื่องการส่งออกนะครับแล้วก็การเปลี่ยนเทียบฐานคือปีที่แล้วมันก็เติบโตมามากแล้วปีนี้จะขยับขึ้นไปอีกฐานที่สูงขึ้นก็เป็นจะทำให้ตัวเลขเปอร์เซ็นต์การเติบโตอาจจะต่างลงไปบ้างแล้วก็รวมถึงในเรื่องของนโยบายในเรื่องการค้าของสหรัฐของจีนนะครับก็ต้องมาดูว่าจะมีความรุนแรงมากขึ้นจะส่งผลกระทบต่อการส่งออกของเรามากน้อยอย่างไรนะครับเพราะฉะนั้นอีกส่วนหนึ่งที่จะต้องติดตามก็คือในเรื่องของน้ำนะครับน้ำในปีนี้จะส่งผลต่อผลผลิตภาคการเกษตรมากน้อยอย่างไรนะครับในส่วนการท่องเที่ยวสิ้นปีก็อาจจะมาดูกันว่าในเรื่องของซีซันอลเนี่ยเป็นไฮซีซันขึ้นมาก็น่าจะมีประเด็นที่เป็นไปในทางบวกสำหรับรอบเราตัวเราหรือรอบโลกเนี่ยนะฮะให้ความเปราะบางทางเศรษฐกิจประเทศของเศรษฐกิจเกิดใหม่อย่างเช่นตุรกีเวเนซุเอลานี่ก็เป็นปัญหาที่เกี่ยวโยงไปนะครับในแต่ละประเทศซึ่งอาจจะมีผลนะครับทิศทางของค่าเงินบาทได้แล้วจริงๆแล้วเนี่ยนะผมก็อยากจะเรียนว่าถ้าประเทศไทยเนี่ยไม่ได้มีฐานะแข็งแกร่งอย่างนี้คงจะได้รับผลกระทบมากกว่านี้จะเห็นได้ว่าประเทศเราเนี่ยก็ยังอยู่ในสภาวะที่เรียกว่าเป็นที่ที่ปลอดภัยนะครับและคุณก็นำเงินเข้ามามาเป็นสถานที่ที่เรียกว่าพักเงินได้นะครับโดยรวมนะครับประมาณแล้วยังคงมีปัจจัยเสี่ยงก็เหมือนทุกครั้งนะครับที่ต้องติดตามทั้งในและต่างประเทศกกต.ก็ยังประเมินการขยายตัวทางเศรษฐกิจนะครับทั้ง GDP การส่งออกเงินเฟ้อปี2561เนี่ยอยู่ในอัตราเดิมเดือนเนื่องจากเรายังไม่มีการปรับนะครับเราจะปรับการหลังเส้นแต่ละสายนะครับก็อันนี้ก็เป็นข้อมูลโดยรวม